อ๋อยังไม่ให้คะแนนโอ้แถวที่อ๋อเมื่อกี้อย่างที่สองก็ไม่ได้ให้แถวที่สามเดี๋ยวลืมตอนนี้เอาใหม่ครูบอกว่าสามแต่ห้ามใช้ผลบวกอัตโนมัติให้พิมพ์เท่ากับแล้วก็คลิกที่เซลล์ A1 แล้วก็กดบวกคลิกที่เซลล์ A2 ได้ไหมทำไมอ่ะทำไมไม่ได้อ้าวลองสมมติ1ใส่เลข1ค่ะเลข2เลข3ได้ยังพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับพิมพ์ยังเอาเมาส์ถือเมาส์ไว้ทุกคนจับเมาส์ไว้คุกกิ๊กเอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ A1 คลิกยังกดบวกหรือยังคลิก A2 คลิกหรือยังกดบวกคลิก A3 คลิกหรือยัง Enter เอาแบบนี้นะคะทำแบบนี้เสร็จเดี๋ยวมันก็จะมีการโกงกันขึ้นเผื่อใครใช้ซ้ำสมมุติว่าคนไหนออกมาปุ๊บคุณครูจะต้องเดินไปตรวจคำตอบที่โต๊ะด้วยว่าหน้าเครื่องนั้นใช้เท่ากับหรือเปล่าหรือว่ากดซ้ำถ้าเกิดกดซ้ำปุ๊บแถวนั้นลบ10คะแนนนะเริ่ม29 35 30เอาบวกกันแถว3มาแล้วแถว3ต่อไปค่ะคุณครูขอมาเช็คที่โต๊ะนะคะว่าใช้สูตรนี้หรือเปล่าอ้าวถูกต้องนะคะสูตรถูกต้องคำตอบคือ94อ้าวต่อเลยนะ888 999พัน 2,001 แป๊บหนึ่ง 2,001 นี่คือ 2,100 หรือ 2,001 เอา 2,000 อะไรถ้าครูต้องการ2,001นี่คือต้องเรียกว่า 2,000 อะไร 2,001 เหรออ่ะงั้นเอาใหม่เอาลบไปเลยลูกดีมากเอา2,111บวกกันเลยโอ้ไม่น่าไม่ค้างนานครูลืมบอกบวกใช่ไหมไม่นานนะคะแถวไหนแถวหนึ่งมาแล้วโอ้โหเอา4,999,999ไหนดูที่หน้าจอถูกต้องนะคะแถวหนึ่งได้1คะแนนดูซิใครจะเต็ม5ก่อนกันทีนี้เอาใหม่สุธิดาตอนนี้สุธิดาเป็นผู้ช่วยครูแล้วนะคะลุกขึ้นเดี๋ยวสมมติว่าคนไหนออกมาสุธิดาไปตรวจคำตอบนะคะทุกคนลบหน้าจอใส่ให้ถูกเซลล์ด้วยนะลบหน้าจอว่างเปล่าว่างเปล่ายังเซลล์ A1 999 A2 19 B1 ถูกแล้วลูก B1 800B2 19เอามาบวกกันทั้งหมดไม่นานนะคะอ
คำตอบไม่ตรงกันครูได้8 1837โอ้ลุ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 นี่เทคนิคการเขียนปากกาลูกเออต้องค่อยๆเขียนนะเห็นไหมเอาเขียนเลย18ลาย1837แถวไหนครับสุพนัทแถวที่3ได้1แต้มเอ๊ะแถว4หลับหรือเปล่าแถว4มีใครอยู่อ๋อสุทธิดาอยู่แถว4ใช่ไหมลบหน้าจอ A1 1001ทีนี้จะใช้วิธีใดก็ได้นะคะจะใช้เท่ากับหรือจะใช้ซ้ำก็ได้นะใช้อะไรก็ได้นะ A2 2001 A3 3001 C 41 4001 C2ห้าพันเอ็ดเป็นอะไรธรรมชาติสี่สามหกพันเอ็ดเอ้าบวกกันมาไวนะคะเอาเฮ้ยไอผิดเนี่ยอ้าวใช่เปล่านักเรียนได้เท่าไหร่คะอ้าวสุทธิดาไปดูของสุพนัทเลยค่ะคำตอบคือ21006ใช่ไหมอ้าวดูดิใครผิดอะไรผิดอะไรผิดไหมใครผิดคำตอบที่ถูกคือ21,606ขอโทษค่ะ21,006ใช่ไหมทำไมคนแรกมาผิดผิดอะไรผิดอะไรก็ไม่รู้อ้าวลบทิ้งสุพนัทอยู่แถว3เฮ้ยแถว4ตอนนี้ขอลบบ้างได้มั้ยขอลบบ้างได้ป่ะลบจะต่างจะยากอะไรเล่าก็ใส่เครื่องหมายลบเท่านั้นเองจากเครื่องหมายบวกก็เป็นเครื่องหมายลบนะ 1,000 ตื่นเต้นกับธรรมชาติอ่ะ 2,000 3,000 ต่อไป 4,1 มั่งสี่หนึ่งห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเอาแถวเนี้ยแถว A เนี่ยบวกกันลบกับแถว C แถว A บวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็ลบกับแถว C ก็กดเท่ากับ C บวกบวกบวกลบลบลบ Enter อ้าวได้ยังงงคำถามไหมก็แถว A เนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่แถวนี้บวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็ลบกันเอาไม่มีที่ว่างในกระดาษนี้เอาเท่าไหร่คะเอาไม่ตรงกับครูอีกแล้ว ใครผิดอ่ะครูผิดหรือนักเรียนผิดเอาไม่ตรงอีกแล้วเอ๊ะใครผิดวะ1 2 3ก็ถูกนะเช็คคำตอบก่อนลบลบลบนักเรียนได้ 6,800 เอานี่ธรรมชาติเวลาเขียนต้องเขียนนี้ธรรมชาติธรรมชาติต้องเขียนแบบปากกาตั้งนะลูกนะเออเขียนตั้งแล้วสุดที่สะสุดที่นี้ดูของธรรมชาติให้หน่อยค่ะ
มีคำตอบที่ 5,200 กับ 4,200 อ้าวมาเช็คคำตอบนิดนึงอ้าวมาดูที่จอเลยค่ะขยายให้ขยายให้เอางี้ลองบวกอันนี้ก่อนลองบวกอันนี้บวกอันนี้ได้ 6,000 บวกแถวนี้แถวนี้บวกได้ 1,800 นะคะเอา 6,000 ก็คือเท่ากับ 6,000 ลบกับ 1,800 เท่ากับก็ 4,200 อ่ะ 5,000 มาจากไหนฉะนั้นแถวไหนถูกแถว2แถว2เอาใหม่ตัวเลขจะเท่าเดิมนะคะตัวเลขจะเท่าเดิมจะเอาสองฝั่งนะคะบวกกันแล้วก็ลบกันแถว A เนี่ยได้เท่าไหร่ลบกับแถว C งงไหมทำไมครูมี020 030งงต่อไปนะคะไม่บอกอ่านเริ่ม12 13 14 11 12 13ครูได้คำตอบแล้วสองตัวนี้ไม่เกี่ยวคำตอบคืออะไรอ่ะ39ลบ36ก็เหลือเอามาสิเอายังไม่ได้คิดเลยทุเรศว่ะน่าเกลียดมากเลยยังไม่ได้คิดแล้ววิ่งออกมาเฉยเลยคำตอบได้3ไปดูของพรทิชาพรทิชาอยู่แถวนี่ข้อต่อไปขออย่างได้ป่ะให้แถว4เขาคิดบ้างเถอะแถว3ได้อีก1เดี๋ยวยังไม่ได้คิดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โมฆะโมฆะลบคะแนนออก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 มีการยังไม่คิดแล้วมารู้คะแนนไม่ได้รู้คำตอบไม่ได้สถิติไปดูของเพื่อนแถวไหนคะแถว2ได้ไหมรู้ว่าคิดปากเปล่าได้แต่ไม่ได้เราให้ใช้คำนวณเอาใหม่เอาใหม่ไอ้ตัวนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงไม่เกี่ยวนะคะสีแดงไม่เกี่ยวเอาแถว A ลบกับแถว C A ลบกับ C นะสามสิบห้าสี่สิบสอง35แถว C 12 13 14รู้ๆๆๆอ่ะเขาวิ่งมาแล้วเว้ยอ่ะเขาวิ่งอ่ะเขาวิ่งแล้วอ่ะเขาวิ่งแล้วโอ๊ยอันเนี้ยอย่าเพิ่งสิอ่ะเขาวิ่งลูกยืนก่อนลูกเผื่อเขาตอบผิดเขียนสิลูกฮะเขาเขียนเขาไม่คิดทำยังไงลูกคิดแล้วค่ะอ่ะขวดถือต่อลูกไหนไปดูซิเขาเขียนยังไงไม่ได้คิดมันเขียนยังไงไม่ได้คิดนายเขียนยังไงไม่ได้คิดก็ถูกไหมอ่ะ35 42 35ผิดกองกองตรงไหนนี่พอมาตรงนี้ปุ๊บเขาพิมพ์ตัวเลข73ไปทันทีคือไม่ได้คำนวณถามว่าครูรู้ได้ยังไงเนี่ยในเมื่อเวลาพอครูคลิกไปที่ช่อง73นะคะตรงด้านฟังก์ชันเนี่ยมันจะบอกว่า73นี้มาแต่ที่ใดนี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอพักหน้าจอนี้ปุ๊บขอแว่นขยายแว่นขยายอยู่นี่นี่เห็นไหมคะ73ตรงนี้นักเรียนสามารถพิมพ์เองได้ใช่แต่ทางด้านบนมันจะบอกว่าเนี่ยมาจากตรงไหนนะคะครูไปคลิกที่73มันจะบอกว่านี่มาจากเท่ากับ A4 ลบกับ C4 เห็นไหมอัควุฒิทำแบบนี้หรือเปล่าสุทธิสาสุทธิดา
กำลังไปดูของอัครวุฒินะคะใช่ไหมถูกอัครวุฒิอยู่แถว3ได้1อ้าวแถมนิดนึงมีใครลบทั้งหมดบ้างมีใครทำแบบคุณครูบ้างคือลบแค่นี้มีไหมมีไหมแล้วทำไมไม่ลบเลยลูกอุตส่าห์ทำให้เป็นสีแดงแล้วอุตส่าห์บอกแล้วมันเป็น000แสดงว่าเธอไม่ได้ใช้แบบคุณครูคือเธอใช้เท่ากับทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดเธอใช้ซ้ำแถวนี้แถวหนึ่งแล้วก็ซ้ำแถวนี้แถวหนึ่งเห็นไหมคะดูตัวอย่างครูจะพิมพ์เลขปุ๊บมันจะขึ้นทันทีเลยเห็นไหมตัวเลขสีแดงจะเปลี่ยนไปทันทีพอมาตัวเลขนี้ปุ๊บคำนวณให้ทันทีเลยเห็นไหมคือคำนวณทำยังไงอ่ะอยากรู้ลบให้หมดทีนี้ทุกคนลบให้หมด A1 ใส่10 A2 ใส่20 A3 ใส่30ใส่ยังอ่ะ3อัตโนมัติ3เสร็จยังอ่ะไป C1 C1 ใส่20 20 20ไม่ได้เท่ากันเอาเป็น50ซ้ำทีนี้มาช่อง B B5 อยู่ข้างล่างนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับยังเท่ากับยังเท่ากับแล้วไปคลิกที่เซลล์ A4 แล้วก็กดเครื่องหมายลบไปคลิกที่เซลล์ C4 Enter ใช่ลบ30ไหมเอ้าทำไมไม่ใช่อ่ะใครไม่ใช่เอาไม่ใช่ดูสิทำไมถึงไม่ใช่20 20 50เท่ากับ90ใช่คิดด้วยปากเปล่าก็รู้แล้ว60ลบกับ90มันก็ต้องติดลบ30เอาคิดใหม่ได้ยังอ่ะได้แล้วทีนี้เอาใหม่ให้ลบตัวเลขที่เป็นสีดำนะคะก็คือเซลล์ A1 ถึง A3 delete ทิ้งมันจะเหลือ030ใช่ไหมเอ้าทำไมถึงไม่เหลือแสดงว่าไม่ได้ใส่สูตรแบบที่ครูบอกอ่ะเนี่ยไปดูซิเช็คได้เช็คได้ไหนทำไมถึงไม่เหลือแล้วเมื่อกี้นี้ตรงนี้ใส่สูตรอะไรใส่ตามครูใส่ตามครูใส่ตามครูต้องเหลือดิธรรมชาติเหลือปะไม่เหลือทำไมไม่เหลือกันเลยเอาใหม่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 ไปลบอะไรเธอไปลบอะไรเธอลบทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าลบแค่3ตัวจริงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงลบให้หมดครูก็ลบหมดแล้วนะตอนนี้แต่ละช่องไม่มีสูตรอะไรเหลือเลยนะคะเอาเวลาใกล้หมดแล้วเอาเลขแค่2หลักพอ1บวก2ฝั่งนี้คือ3กับ4นะยังเอา3ขึ้นไปใช้3ขึ้นไปลอง3ขึ้นไป3ขึ้นไปตรงไหนเป็นผลบวกใส่เครื่องหมายสีแดงไว้ผลบวกคือ3กับ7ใช่ไหมเธอใส่เลข3ลงไปหรือว่าใช้ซ้ำใช้3ใช้3นะต่อไปตรงนี้ B ให้ใส่เท่ากับเท่ากับยังเท่ากับยังคลิกไปที่เซลล์คลิกที่เซลล์นะอย่าใส่เลขคลิกที่เซลล์ยังคลิกที่เซลล์ A 3คลิกไหมคะคลิกแล้วมันจะมี A 3ขึ้นขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นขึ้นกดลบคลิกเซลล์ A ไปโทษค่ะเซลล์ C3 ขึ้นไม่ขึ้น Enter ลบ4ใช่ไหมใช่อาวแล้วลองเปลี่ยนเลข1ลองเปลี่ยนเป็นเลข7 Enter เห็นไหมคะผลมันเปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอาวแล้วลองลบลบC ลบท่านคะลบ A1 กับ A2 แล้วก็ C1 กับ C2 ออกเหลือ00มั้ยเหลือเหลือแล้วเหลือหรือยังอ่ะใครยังไม่เหลือนะคะเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้คิดเป็นการบ้านต่อทำไมของเราไม่เหลือนะคะลองไปฝึกเล่นดูนะคะว่าคือสูตรเนี่ยมันยังคงเดิมพอเราเปลี่ยนปุ๊บนะคะตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะเรามาประลองฝีมือกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ